ส่วนสูงเท่าไหร่ขี่ได้มาดูที่ส่วนสูงผมนะครับความสูง168เซนติเมตรขาประมาณนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเต็มขากว่า R6 อีกนะประมาณใกล้เคียงกับ ZX6R เลยถือว่าในส่วนสูงที่ผมเท่าผมประมาณ170นะครับกำลังดีเลยแล้วก็5ขับขี่ก็สไตล์ Rapica Double R นะครับอันนี้ขี่ในเมืองก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เรซซิ่งในสนามก็ประมาณนี้นะครับเอ้ยแต่ผมว่าใช้คำว่ามันเข้าท่านะเนี่ยมันเข้าแบบเข้าท่าเลยเป็นฟิลที่เหมือนค่อมตัวพันดับเบิลอาร์ตัวเก่าเลยอะในตัวยุคปีประมาณ03-04ที่ท่อออกตูดประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลสซิ่งถ้าขี่ในสนามก็จะขี่ประมาณนี้นะครับมามีนางแบบอีกคนนึงมา160เซนติเมตรเป็นไงสำหรับผม168ผมว่าสบายนะครับอ่ะ160หนักไหมน้องไม่หนักเลยเหรอสุดยอดคลิปขับให้ดูหน่อยหนึ่ง160ก็ประมาณเอ้ยขาเต็มเหมือนกันนะเนี่ยขาสบายเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพันดับเบิลอาร์ในคลิปก่อนรู้สึกว่าคันนี้ขยิบน้อยกว่าเนาะคันนี้เตี้ยกว่าเยอะเลยนะแล้วหนักไหมรู้สึกหนักเหมือนกันใช่ไหมรู้สึกเบานะเบากว่าคันนั้นมันก็ดูขนาดมันดูใกล้เคียงกันนะแต่พอมาค่อมจริงเนี่ย160รู้สึกว่าน้ำหนักการยกขึ้นมาเธอยกขึ้นมาด้วยตัวเองได้เลยไหมคันที่เรายกไม่ได้ไหนเรายกให้ดูหน่อยทิ้งลงตั้งตรงได้ไหมเอ้ยทำได้อะขี่ได้ละมาต่อมามาดูของท่าซ้อนว่าเป็นยังไงลงมาเลยน้องหลายคนถามว่ามันจะร้อนไหมท่อออกท้ายแต่เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าไปลองขี่ดูแล้วกันแต่ฟิลผมอะที่ผมเคยมีโอกาสได้ขับในตัวพันดับเบิลอาร์ที่ท่อเลี้ยวออกอย่างนี้ในช่วงปีมัน0305เนี่ยเอาเลยนะขึ้นเลยจ้ะไม่รู้สึกว่ามันร้อนนะแต่ก็พูดไม่ได้คือท่อสมัยนั้นกับท่อสมัยนี้ท่อเดิมมันอั้นไม่เท่ากันนะครับท่อสมัยใหม่คืออย่างง่ายๆอย่างพวกรถที่เราเคยขับท่อเดิมๆอย่างพวกดูกาติเนี่ยท่อเดิมโคตรร้อนเลยพอเปลี่ยนท่อแต่งปุ๊บมันเย็นขึ้นถามเพราะอะไรท่อรุ่นใหม่มันมีแคทาลิสติกคอนเวอร์เตอร์มันมีตัวอัดซับเสียงที่มันอั้นทำให้ท่อมันระอุทำให้เราความรู้สึกร้อนเนี่ยร้อนในที่นี้ไม่ใช่ความร้อนของเครื่องยนต์นะครับความร้อนเครื่องยนต์มันคงที่แล้วแต่ความที่เรารู้สึกร้อนกรณีที่ใส่ขาสั้นถ้าบางทีรถท่อเดิมอาจจะรู้สึกร้อนกว่าหน่อยแต่ผมก็ไม่แน่ใจยังไม่ลองไปลองวิ่งเหมือนกันจะไว้ทำคลิปให้ดูทีนึงท่าซ้อนก็จะประมาณนี้นะครับอบเอวได้ไหมสบายไหมน้องนี่แต่จริงท่าที่ถูกต้องเนี่ยสำหรับคนซ้อนจะต้องแปะถังนะครับและคนขับเราก็จะอยู่ท่านี้สบายไหมน้องเออเธอก็ต้องเหมาะไปกับฉันไงพอถ้าเธออบเอวอ่ะเธอจะเมื่อยแต่ท่าที่ถูกต้องเนี่ยถ้าไปเรียนเรซซิ่งขับเรียนขับขี่ปลอดภัยเขาได้สอนท่านี้เลยนะลองสตาร์ดูเลยว่าร้อนไหมแต่จริงให้ขี่ผมว่าไม่น่าร้อนหรอกเพราะว่าอะไรพอเพิ่งพ้นหน้าหนาวรอเลยเพราะว่าเวลาขี่ลมมันโฟลตลอดอ่ะเหมือนที่รุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าร้อนเนี่ยถ้าลมมันโฟไม่ร้อนจะร้อนก็ต่อเมื่อจอดติดไฟแดงนะครับในกรณีที่จอดติดไฟแดงความร้อนมันระอุขึ้นนะส่วนใหญ่คนที่ปวดคือใส่ขาสั้นอย่างนี้นะครับมันอาจจะรู้สึกว่าไออุ่นมันจะอุ่นร้อนระอุเข้ามาแต่ที่ผมเคยขับรถเขาว่าเกือบทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะขับในเมืองไทยเนี่ยใส่เกงยีนจบนะยังไม่เคยมีรุ่นไหนที่ทนไม่ได้นะที่บอกว่าร้อนนั่งขี่ไม่ได้ไม่มีส่วนใหญ่ที่ปวดคือใส่ขาสั้นขี่นะซึ่งผมว่าใส่ขาสั้นขี่มันไม่เหมาะกับขี่บิ๊กไบค์แล้วล่ะมีปัญหากับพวกแฟดเองผมหรือคันนี้นะที่รู้สึกเตี้ยไปในกรณีที่เป็นรถสแตนดาร์ดนะครับคือถามว่าอะไรอย่างถ้าเกิดเคยใครเคยคล่อมเดี๋ยวไว้ผมทำคลิปคล่อมไม่ดู3คันเลยระหว่าง6 CBR 600 RR แฟดเอง6 R R6 ฟิลของ R6
จะเป็นฟิลที่จะสูงๆหน่อยไซส์ยุโรปที่บอกว่าสูงๆ170ขึ้นน่ะผมว่าชอบ R6 กันหมดเพราะ R6 นี่จะรู้สึกสูงใกล้เคียงเกือบจะ R1 เลยแต่ก็สูงไม่เท่า R1 นะครับไซส์เล็ก6จะเตี้ยๆมาฟิล CVR ผมว่าก็รู้สึกจะเตี้ยๆมาแต่ไซส์เล็ก6เนี่ยจะยกให้มันสูงขึ้นก็ไม่ได้แต่ผมชอบจุดนึงของตัว 600WR คืออะไรครับเนี่ยมาดูที่ตรงเนี้ยอันนี้คือปรับมาจากโรงงานนะครับโชคเหมือนจะเป็นอารมณ์เขาว่าโหลดเตี้ยแหละแต่นี่คือสแตนดาร์ดนะครับถามว่าเพราะอะไรเผื่อกรณีที่อย่างคนที่สูง160ขึ้น170ขึ้นแล้วกันที่บอกว่าอุ้ยขาเต็มพื้นจนรู้สึกรถมันดูย้วยเราใส่อัพยางให้มันซีรีส์สูงขึ้นหรือบางทีวิ่งในสนามอยากได้ยางที่มันซีรีส์หนาขึ้นน่ะท้ายมันยกโชคมันปรับขึ้นมาได้อีกทำให้รถมันสูงขึ้นในกรณีที่คนที่สูงกว่า170นะครับผมว่าไม่เคยเจอรถรุ่นไหนออกแบบอย่างงี้นะคือด้วยความที่การที่มันมีเซ็นเซอร์ไจโรหรือเซ็นเซอร์ IMU ปรับเรียนรู้เขาเรียกว่ารู้องศารถมันก็ต้องปรับให้บาลานซ์นี่แหละอย่างถ้าเกิดตัวรถบางรุ่นเนี่ยรถสแตนดาร์ดเกือบทุกรุ่นเนี่ยเขาจะยกแหว่งคอขึ้นมาสูงสุดเลยการที่เราใส่ยางหลังให้มันสูงขึ้นมันจะสูงแค่ท้ายแต่หน้ามันยังเตี้ยเท่าเดิมนะครับแต่ตัวนี้มันยกทั้งยกหลังได้ยางยกหน้าได้โชคด้วยผมว่าเขาออกแบบมาดีนะก็เลยทำให้โอเคเนี่ยคนที่ไซส์เอเชียประมาณผมไม่เกิน170บวกลบขีดสแตนดาร์ดผมว่าพอดีกำลังดีเลยแต่คนที่สูงเกิน170 180ที่รู้สึกขาเหลือมีช้อยนึงก็คือต้องไปเล่น CBR 1000แต่ชอบอยากได้ความสนุกของเครื่อง600อยากเล่น CBR 600ก็อย่างที่ผมบอกอัพซีรีส์ยางหลังปรับโชคหน้าให้มันสูงขึ้นหล่อกริปหล่อกริปนะครับมาก่อนไปสตาร์ทให้ฟังอีกทีแล้วกันเสียงท่อเดิมมันหล่อนะผมว่ามันหล่อแล้วระบบจุดหนึ่งนะแม่ทำไมผมชอบท่อออกสูบอย่างนึงคืออะไรนะครับพวกท่อที่ออกข้างขวาเวลาขี่ทางไกลโดยเฉพาะใส่ท่อแตกมันจะอยู่ข้างขวาข้างเดียวนะครับลงมาเนี่ยถ้าเกิดใครคุยข้างขวาจะไม่รู้เรื่องต้องคุยข้างซ้ายเพราะมันอื้อหูมันขี้หูมันอื้ออยู่ข้างขวานะครับแต่พอเป็นท่อออกท้ายเนี่ยโดยเฉพาะมิติเสียงที่เรากำลังขับขี่มันจะไม่เป็นเสียงที่อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะครับมันจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นเสียงที่มันสลาอยู่ด้านหลังมันเป็นฟิลที่อุ่นนุ่มแหละฟิลของท่อออกสูบนอกจากหล่อแล้วมันจะได้อัตโนมัติไม่เหมือนท่อออกหน้าท่อเดิมหล่อเลยวันนี้โดยประมาณแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาคอมให้ชมคลิปต่อไปเดี๋ยวไปลองวิ่งเลยดีกว่าว่าFirst Light บอกตามตรงผมยังไม่มีโอกาสได้ไปลองขี่นะเนี่ยวันนี้ยัง99โลอยู่เลยเดี๋ยวเราไปลอง100โลเปิดซิง100โลด้วยกันในคลิปต่อไปแล้วกันฝากติดตามช่อง YouTube Channel The Big Bike ด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูทาง Facebook อาจจะเห็นแค่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น Full HD รู้สึกว่าไม่ชัดรู้สึกอึดอัดอยากดูเต็มๆไปเปิดใน YouTube Channel The Big Bike 16:9 4K เต็มจอชัดแจ๋วจนเน็ตต้องแรงเลยครับไม่งั้นดูไม่ได้โอเควันนี้ต้องลาโดยมาแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ